สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะนั่นมีเมนูอาหารพื้นบ้านค่ะที่อุดมไปด้วยสารอาหารนะคะนั่นก็คือเมนูขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่นั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะนอกจากจะมีคุณประโยชน์มากมายแล้วก็ยังได้คอลลาเจนจากขาไก่อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่นะคะก็จะมีขาไก่เลือดไก่ปลากระป๋องลูกชิ้นปลาตะไคร้ต้นหอมข่ากระชายหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดใบมะกรูดน้ำปลาน้ำปลาและขนมจีนค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันตอนแรกของเมนูขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่กันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเตรียมในส่วนของพริกแกงนะคะที่เราจะเอาไปต้มนะคะก็คือตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะมานะคะก็เป็นขาค่ะก็สไลด์เป็นแผ่นๆ นะคะต่อมานะคะก็เป็นกระชายค่ะหั่นเป็นแว่นๆกระชายนี้จะใช้เป็น2ส่วนนะคะสำหรับแว่นๆเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ทำเครื่องแกงค่ะแล้วก็สำหรับกระชายฝอยนะคะเราจะใส่ตอนหลังนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะนี่นะคะเป็นกระชายฝอยโอเคเสร็จแล้วนะคะก็เป็นต้นหอมค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยตอนหลังนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้ค่ะค่ะเราก็เตรียมในส่วนของเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของเครื่องแกงนะคะลงไปต้มก่อนค่ะตะไคร้พริกแห้งนะคะกระชายค่ะก็หอมแดงนะคะต้มให้สุกก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาโขกเครื่องแกงกันนะคะนี่ก็เป็นสมุนไพรที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็โขกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นแทนได้นะคะค่ะพอเครื่องแกงนะคะเริ่มละเอียดค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะใส่เป็นเนื้อปลากระป๋องนะคะสำหรับใครที่ใช้เป็นเนื้อปลาทูก็ได้ค่ะเอาไปต้มก่อนเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เอาตามสะดวกเลยค่ะจะได้หาง่ายๆนะคะใช้เป็นเนื้อปลากระป๋องก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็โขกจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นนะคะพักเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากที่โขกเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะก็เอาน้ำใส่หม้อค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปคนให้เครื่องแกงละลายนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดค่ะ
ค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ขาไก่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นน้ำปลาค่ะสำหรับน้ำปลานะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเราใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ปรับเป็นไฟเบาๆนะคะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะให้ขาไก่เปื่อยนุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะพ่อค้าไก่นะคะเริ่มเปื่อยค่ะแล้วก็ใส่กระชายลงไปค่ะใบมะกรูดนะคะพริกสดค่ะตามด้วยลูกชิ้นปลานะคะใครจะใช้เป็นลูกชิ้นอื่นก็ได้ค่ะแล้วก็เลือดค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โรยด้วยต้นหอมนะคะคนให้เข้ากันค่ะอาจจะต้มต่ออีกสักประมาณ5นาทีนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมจีนน้ำยาป่าขาไก่นะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะแถมยังเป็นขนมจีนน้ำยาที่ไม่มีกะทินะคะสามารถทานได้เรื่อยๆค่ะถ้าใครนะคะอยากลองทำตามดูก็สามารถเข้าไปติดตามชมสูตรอย่างละเอียดนะคะในทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ